ค่ะสวัสดีนะคะดิฉันนะคะนางสาวพรรัตน์ทับทิมศรีค่ะรหัสนักศึกษา60120162062162นะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอนะคะเกี่ยวกับรายงานความคืบหน้าหลังจากการศึกษาวิดีโอในส่วนของตัวprocessPressure Control นะคะในรายวิชา Process Instrument นะคะอันนี้นะคะเราก็จะเป็นวิดีโอที่อธิบายเกี่ยวกับ EP ที่4ถึง EP ที่6นะคะที่ได้ศึกษามานะคะก็จะเป็นการอัปเดตต่างๆนะคะว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างอันนี้นะคะเริ่มจาก EP ที่4ก่อนนะคะก็คือในส่วนของคอนเทนต์ที่พี่ๆนะคะอยากให้ทุกคนนะคะที่ดูคลิปวิดีโอนี้ได้ความรู้ก็คือการใช้งานในส่วนของโปรแกรมTierPortal V17 นะคะซึ่งเอาคำที่เราต้องการที่พี่ๆอยากให้เราได้นะคะก็คือสามารถสร้างโปรเจกต์แล้วก็สามารถใช้โปรแกรมในส่วนของเบื้องต้นได้นะคะซึ่งอันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่ในเริ่มในส่วนเนื้อหานะคะก็คือการเข้าใช้งานในส่วนของตัวโปรเจกต์นะคะก็คือเริ่มจากเมื่อเราเปิดเข้ามานะคะในส่วนของตัวโปรแกรมก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นไฟล์ที่เราเคยเปิดแล้วนะคะซึ่งถ้าเราต้องการเปิดไฟล์นะคะเราสามารถคลิกให้เป็นสีฟ้าอย่างนี้นะคะแล้วก็เลือกกด Open ตรงนี้ได้ค่ะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นการเรียกไฟล์ที่เราเปิดแล้วนะคะมาดูส่วนในตัวของตัว Open ตรงนี้นะคะก็คือสามารถกดได้เหมือนกันค่ะก็คือเลือกจากตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้นะคะหรือว่าถ้าสมมติมันไม่อยู่ในนี้นะคะเราก็สามารถกดตรงเบราว์ตรงนี้นะคะเพื่อเลือกหาในเครื่องของคอมพิวเตอร์เราได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติเราไม่เคยใช้เลยนะคะก็คือจะต้องเป็นการ create new project ค่ะนี้นะคะกดตรงนี้นะคะให้เป็นสีส้มค่ะจากสเต็ปที่1กดให้เป็น create new project นะคะแล้วก็มาดูในส่วนของหน้าตรงนี้ค่ะเป็นสเต็ปที่2นะคะก็คือ project name ก็คือให้เราใส่ชื่อในส่วนของตัวชื่อโปรเจกต์ที่เราต้องการตั้งนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นที่อยู่ของไฟล์ที่เราเซฟไปนะคะเวอร์ชันอันนี้ก็เป็นเวอร์ชัน V17 นั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็ใส่ชื่อโปรเจกต์งานหรือว่าเป็นชื่อของเราก็ได้ค่ะในส่วนของคอมเมนต์นะคะก็คือสมมติว่าชื่อเนี่ยมันคล้ายกันแล้วเราก็สับสนในการหาเราก็สามารถใส่ในตัวคอมเมนต์ว่าอันนี้มันคือเกี่ยวกับโปรเจกต์เกี่ยวกับอะไรในส่วนของคอมเมนต์เพื่อให้ทำการหาง่ายขึ้นได้ก็สามารถใส่ในตรงคอมเมนต์ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็กดที่สเต็ป3ค่ะก็คือ create นั่นเองนะคะหลังจากกด create มาแล้วนะคะมาในส่วนของหน้านี้นะคะก็จะขึ้นในส่วนของตัวนี้ค่ะ creating project นะคะก็คือกำลังรอมันสร้างนะคะก็จะขึ้นว่าว่าโปรเจกต์นี้อยู่ที่ไหนนะคะก็ให้เรารอนะคะกำลังสร้างชื่ออะไรไปเก็บไว้ที่ไหนนั่นเองค่ะต่อมานะคะมาในส่วนของสไลด์นี้ค่ะก็คือจะเป็นการเปิดเข้าใช้งานโปรแกรมนั่นเองนะคะอันนี้ก็เหมือนที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือสร้างโปรเจกต์ใหม่แล้วก็กดตรง create new project แต่ว่าถ้าเปิดใช้งานโปรเจกต์ที่มีอยู่ก็คือ open เนี่ยค่ะ existing project นะคะกดตรงนี้ค่ะหรือว่าเลือกตรงนี้แล้วก็กด open ค่ะหรือว่าจะกดจากเบราว์ก็ได้ค่ะนี่นะคะที่พูดอธิบายไปเมื่อกี้นะคะกดจาก open แล้วก็กด open ตรงนี้เลือกตรงนี้นะคะให้เป็นสีฟ้าค่ะหรือว่าเราจะเลือกจากตรงเบราว์ข้างล่างก็ได้นะคะถ้าไม่เคยเปิดเลยหรือว่าถ้าแบบมีคนส่งไฟล์มาให้เราแล้วเราก็เซฟลงเครื่องนะคะเราก็จะเปิดดูก็กดตรงเบราว์นะคะเมื่อเรากดเข้าไปในเบราว์ค่ะแล้วก็จะขึ้นหน้านี้นะคะก็คือเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์เป็นในส่วนของข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะคะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราเซฟไว้ที่ไหนนะคะเมื่อกดเข้าไปแล้วก็กด Open ตรงนี้ค่ะก็จะสามารถเปิดได้นั่นเองนะคะต่อมาค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการวิธีการที่เข้าถึงในส่วนของโปรแกรมนะคะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวconfig นะคะ a device นะคะก็คือจะเป็นการเข้าไปในส่วนของหน้าโหมด PLC ค่ะถ้าเมื่อเราเข้ามานะคะในหน้านี้เมื่อเรากด create new project นะคะมันจะมาอยู่ที่ first step ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวอันนี้นะคะหลากหลายให้เราเลือกนะคะอันนี้นะคะอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วนะคะก็คือเป็นการเข้าไปในหน้าโหมดตัว PLC นะคะในส่วนของอันที่2อันนี้นะคะก็คือตามชื่อเลยค่ะ
Write PLC โปรแกรมนะคะก็คือเป็นการเขียน ladder นั่นเองนะคะค่ะต่อมานะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะพี่ๆที่ได้ทำสไลด์นะคะก็จะมีทั้งพี่ไกด์พี่ตาลแล้วก็พี่เบลนะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ท็อปด้วยนะคะที่ได้ทำวิชานี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอธิบายสไลด์ที่4นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปลองใช้ในตัวโปรแกรมนะคะว่าทำตาม EP นี้นะคะก็คือขออนุญาตพับไว้ก่อนนะคะเราก็จะทำการไปเช็คลายเส้นก่อนนะคะว่าลายเส้นที่เราได้ลงไว้ในเครื่องนี้มีการใช้งานหรือเปล่าก็กดตรงเช็คนี่ค่ะตอนนี้นะคะก็โอเคอยู่หนึ่งลายเส้นยังไม่ได้ใช้นะคะ0นะคะก็กดโอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นก็กดปิดกดเปิดตัวโปรแกรม JPortal V17 ได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็รอสักครู่นะคะให้โปรแกรมเริ่มทำงานค่ะขอกดพอสมาพอดีเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นที่เราได้ทำไว้แล้วนะคะถ้าเราอยากจะกดเข้าไปดูเราก็สามารถเลือกแล้วก็กด Open ได้เลยค่ะแต่ในที่นี้นะคะเราก็จะทำตามที่พี่ตาลได้อธิบายไว้นะคะก็คือโดยการกด Create นะคะแล้วก็สร้างว่าเราจะเอาตั้งว่า4.44แล้วกันนะคะแล้วก็ใส่ชื่อว่าไปอยู่ที่ไหนนะคะเวอร์ชันอะไรชื่ออันนี้ก็เป็นในส่วนของชื่อตัวชื่อคอมพิวเตอร์ของแก้วเองนะคะก็คือจะไม่ได้เปลี่ยนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะกด create ค่ะหลังจากนั้นนี่ค่ะเขาก็จะขึ้นหน้าต่างว่าให้เรารอนะคะก็ขึ้นชื่อโปรเจกต์แล้วก็ว่าไปอยู่ที่ไหนนะคะหลังจากนั้นเราก็รอสักพักนึงนะคะค่ะหลังจากนี้นะคะก็จะขึ้นหน้านี้นะคะเราก็จะเลือกในส่วนของตัว config a driver นะคะแล้วเราก็กดตรง add new driver ค่ะหลังจากนั้นก็รอสักครู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ขึ้นมานะคะว่าเราจะตั้งชื่อ device name อะไรนะคะก็อันนี้ก็คืออิงตามในส่วนของ CPU ที่ใช้งานจริงเลยนะคะในการเขียน ladder อันนี้สมมตินะคะเราก็จะเอาตัวอันนี้ก่อนค่ะ cement symmetric H7-1200 นะคะแล้วก็เลือกตรง CPU หลังจากนั้นเราก็จะเลือกตรง CPU 1215C DC Ray นะคะนี่ค่ะ 15C DC Delay แล้วก็จะเลือกอันนี้นะคะเมื่อเรากดคลิกเลือกแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาว่าชื่ออะไรเวอร์ชันอะไรนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือก Add ข้างล่างค่ะ หลังจากนั้นก็รอสักครู่นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าที่ให้เราว่าตั้งพาสเวิร์ดนะคะในการใช้โปรแกรมถ้าสมมติเราจะไม่ตั้งนะคะเราก็กดติ๊กตรงนี้ออกได้เลยค่ะแล้วก็กด next อันนี้ก็เลือกติ๊กออกไปก่อนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของaccess level without password นะคะเราก็จะเลือกเป็น full access นะคะแล้วก็กด next ค่ะหลังจากนั้นเราก็กด finish ค่ะก็จะขึ้นมาในส่วนของหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะคือเป็นหน้าconfig ค่ะก็คือจะเป็นการโชว์นะคะในส่วนของตัวบล็อกต่างๆนะคะในส่วนของช่องว่างๆเนี้ยค่ะก็จะเป็นช่องที่สำหรับให้เราวางอุปกรณ์เพิ่มอุปกรณ์ได้นะคะถ้าสมมุติว่ามันไม่พอนะคะเราก็สามารถเลือกเพิ่มได้ตรงนี้นะคะสามารถดูได้จากในส่วนของตรงแคตตาล็อกได้เลยค่ะค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองซูมดูนะคะค่ะอันนี้นะคะก็จะเขียนว่า DI ในส่วนของตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นdigital input นะคะขออภัยค่ะอยู่ตรงนี้
ตรงนี้นะคะในส่วนของบริษัทซีเมนต์ค่ะก็คือเขาจะใช้เป็น DQ นะคะก็คือหรือว่า DQ ก็คือ DO นั่นเองค่ะก็คือ Digital Output นะคะอันนี้นะคะตัวเลขตรงนี้นะคะที่เป็นเปอร์เซ็นต์คิวเปอร์เซ็นต์ไอนะคะตรงนี้ค่ะเราจะเรียกว่าเปอร์เซ็นต์แอดเดทนะคะหรือว่าที่อยู่ในที่แบบว่าช่องของมันนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนชื่อตามที่เราต้องการได้เลยนะคะส่วนในส่วนของ CPU 12512154นะคะ DC DC Ray อันนี้ก็คือจะเป็นในชื่อของ CPU ที่เราได้เลือกก่อนหน้านี้นะคะในส่วนของตรง property นะคะอันนี้ก็จะมีหลายฟังก์ชันหลายฟังก์ชันมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวpassword ที่เราได้กดติ๊กออกเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวลองมาดูหน้า main OBขอหยุดตรงนี้นิดนึงนะคะกดตรงโปรแกรมบล็อกค่ะหลังจากนั้นนะคะอันนี้ในส่วนของตัวโปรแกรมเขาก็จะมีบล็อกที่สร้างมาให้เราแล้วก็คือตัว main ob 1นะคะแต่ถ้าสมมติเราจะเลือกอยากสร้างใหม่นะคะเราก็สามารถกด add new block ได้เลยค่ะอันนี้นะคะเราจะลองกดที่main ob 1นะคะอันนี้นะคะเราก็มาดูในส่วนของตรงนี้บล็อกไตเติลนะคะ main program sweep อันนี้ network 1เราสามารถใส่ชื่อตรงนี้ได้นะคะว่าชื่อที่เราจะตั้งเป็นชื่ออะไรแล้วก็ในส่วนของตัวคอมเมนต์เราก็สามารถใส่อธิบายเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูในส่วนของตัว PLC tag นะคะจริงๆการเขียนแท็กนะคะเราควรจะเขียนให้เป็นระเบียบนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่สับสนในการใช้งานค่ะแล้วก็เวลาเหมือนมีปัญหาที่ต้องการจะแก้ไขนะคะเราก็จะสามารถหาได้ง่ายกว่าเดิมค่ะแล้วก็แก้ไขได้นะคะในส่วนของตัว PLC tag นะคะก็จะเป็นแท็กที่เราแอดไปนะคะเดี๋ยวเราจะลองกดAdd new tag นะคะอันนี้นะคะก็จะขึ้นมีแท็กขึ้นมาแล้วก็ให้เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ถ้าเราจะเปลี่ยนชื่อนะคะเราก็คลิกขวาค่ะแล้วก็กด rename ได้เลยแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการนะคะเราก็กด delete ได้เลยค่ะกด yes นะคะแค่นี้ค่ะอันนี้นะคะในหน้านี้เรากดมาที่ show all tag นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ดูนะคะอันนี้นะคะก็จะมี address address ก็คือจะเป็นช่องสั่งงานที่เราจะใช้งานนะคะก็คือในส่วนของหน้านี้ค่ะเรายังไม่ได้ add อะไรเข้าไปนะคะยังไม่ได้เพิ่มแท็กอะไรเข้าไปนะคะอันนี้นะคะก็สมมุติว่าในส่วนของaddress ตรงนี้นะคะถ้าสมมุติเราดึง address ออกมานะคะอันนี้นะคะหน้าในหน้าคอนฟิกอะค่ะมันก็จะเปลี่ยนไปมันก็จะไปแก้ที่หน้านี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราลองให้ดูนะคะว่าในส่วนของตัว PLC tag ว่ามันจะทำยังไงเดี๋ยวนี้เราจะเขียนเป็น button นะคะแล้วก็กดข้างนอกค่ะแล้วเราก็มาเช็คในส่วนของหน้าตัว main ob อ๋อขออภัยค่ะ plc จะสังเกตได้ว่าในส่วนของตัว cpu อันนี้นะคะก็คือเนี่ยค่ะตรง di ช่องแรกนะคะก็จะเปลี่ยนเป็น button แล้วนะคะที่เราได้แก้ไขชื่อไปเมื่อกี้นะคะแต่หลังจากนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องมาการแก้ add date นะคะแล้วก็สามารถกดตรงนี้หรือว่าจะกดตรงนี้ก็ได้นะคะตรง show all tag นะคะเรากดตรงนี้นะคะแล้วเราก็สามารถมาเลือกช่อง output นะคะก็คือจะเป็นการแสดงสถานะนั่นเองนะคะว่าเราต้องเปลี่ยนประเภทนะคะอันนี้ input outputอันนี้นะคะ memory นะคะเดี๋ยวก็จะได้อธิบายไปในส่วนของตัว EP 5นั่นเองค่ะในส่วนของ add date นะคะก็จะเป็นเลขข้างหน้า bit number ก็คือจะเป็นเลขข้างหลังนั่นเองค่ะถ้าสมมุติว่าเราใช้งานนะคะเราควรที่จะใช้ตัวข้างหน้าค่ะไล่มานะคะไปข้างหลังเพื่อใช้ข้างหน้าให้หมดก่อนนะคะแล้วค่อยไล่ไปเพื่อที่สมมุติว่าเราจะได้
ไม่ใช้งานซ้ำนะคะจะได้ไม่สับสนเวลาทำงานเดี๋ยวนี้นะคะเราจะมาลองใส่บิตนัมเบอร์เป็น0เดี๋ยวเราลองดู P ในส่วนของตัว P L C อันนี้ก็คือตัวบัตตอนและถ้าสมมุติเราต้องการให้มันอยู่ช่องนี้แล้วก็แกะให้เป็น1แล้วกดติ๊กถูกนะคะก็จะเป็น1เข้าไปดูในหน้า PLC ตรงนี้เนี่ยช่องบัตตอนก็จะมาอยู่ช่องที่ 0.1 นะคะไอ 0.1 ที่เราได้เขียนไว้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่เป็น 0.0 ค่ะอันนี้ก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็ทำการกลับมาที่ในหน้า main ob1 นะคะก็คือจะเป็นการ อธิบายในส่วนของหน้านี้นะคะหน้านี้นะคะก็จะเป็นนี่ค่ะ assignment นะคะกด shift บวก f7 แล้วก็สามารถกดได้เลยก็คือ set a bit of a specific operate นะคะก็คือจะเป็นคอยที่คอยบอก action นั่นเองค่ะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นตัว block reset หรือว่ากดเลือกคำสั่งได้ค่ะในส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นเดี๋ยวเราจะลองเลือกขึ้นมานะคะเป็นจะมีการขึ้นถ้าสมมติว่าขึ้นตรงนี้แสดงว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเราจะลองเลือกสักค่าหนึ่งอันนี้ก็คือลองเลือกมาแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะลองใส่ตัวอันนี้เราก็ไปเลือกได้ว่าชื่ออะไรตรงเน็ตเวิร์กนี่เราก็สามารถแก้ได้นะคะอันนี้ที่มันขึ้นว่ากากบาทก็แสดงว่าอันนี้นะคะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็คือสามารถรันไม่ได้นะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากเลือกจากตรงนี้นะคะแบบน้อยจังเราก็สามารถกดเลือกตรงgeneration นะคะหรือว่าตรง bit logic อันนี้เนี่ยค่ะก็จะมีให้เลือกค่าหลายอันมากเลยนะคะถ้าสมมุติเราจะรู้ได้ไงว่าโหลดปุ๊บแล้วค่ามันจะติดหรือเปล่านะคะเราก็ต้องลองกดเลือกนะคะแล้วก็กดตัวในส่วนของตัว simulation นะคะ simulation นี่ค่ะอยู่ตรงนี้ start simulation ดูนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะเริ่มกด compile ก่อนค่ะcompile ก็คือตรงนี้นะคะอันนี้เราก็สามารถลองใส่เล่นได้เลยนะคะว่าเราต้องการโอเคใส่แบบไหนนะคะถ้าเราไม่เอาเราก็สามารถกด delete ได้เลยค่ะถ้าสมมุติอันนี้นะคะขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่ามันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะเราก็ต้องอันนี้เราก็สามารถเลือกชื่อได้นะคะว่ามันคืออะไร I101 ไปแสดงอยู่ตรงไหนอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่บัตตอนลองเปลี่ยนชื่อเน็ตเวิร์กคอมเมนต์ตรงนี้เราก็อาจจะใส่อะไรก็ได้นะคะใส่เป็น L ED อันนี้น่าจะผิดพิมพ์เป็นพิมพ์ไม่ค่อยดีนะคะอันนี้นะคะเราก็จะมาใส่ชื่อว่าเราจะตั้งชื่อให้เขาชื่ออะไรนะคะเราก็สามารถตั้งชื่อได้เลยค่ะอันนี้เดี๋ยวจะตั้งเป็นโอ้ยตายแล้วแอลไปแล้ว
ไปอันนี้นะคะเราก็เมื่อเราตั้งค่าไว้นะคะเดี๋ยวนี้เราไปใส่ในส่วนของตัว PLC tag นะคะแล้วก็จะเลือก add new ก็ได้ที่เห็นแล้วในส่วนของตอนนี้นะคะเราจะเลือกมาเป็นในส่วนของตัว output ที่ให้แสดงค่าอันนี้เป็น 0.0 นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาดูในส่วนของตัวหน้า PLC ที่เราได้ใส่ไว้อันนี้นะคะก็จะเป็นขึ้น light กลับมาที่หน้าตัว main OB1 นะคะเราก็จะเลือกที่เมื่อกี้นะคะให้เลือกกด compile เพื่อที่จะดูว่าซิมได้ไหมแล้วก็เลือกกด compile ไปนะคะหลังจากนั้นเราก็รอสักครู่นะคะถ้าพอเรากด compile นะคะตรงนี้นะคะขึ้นสีฟ้าเป็น project นี้นะคะเขียนเสร็จนะคะก็คือแสดงว่าไม่ error ค่ะแล้วก็เป็นการ compile นะคะเพื่อตรวจสอบว่า ladder เนี่ยเรียบร้อยหรือเปล่านะคะถ้าสมมติว่าถ้าเราต้องการ ladder นี้นะคะไปเขียนใน simulation นะคะเราต้องทำการดาวน์โหลด simulation ค่ะแล้วก็กด start simulation ก่อนนะคะถ้าสมมติว่าstart simulation นะคะแล้วก็กดโอเคก็จะขึ้นหน้านี้นะคะเป็นการstart simulation นะคะก็รอสักครู่หนึ่งนะคะในส่วนของหน้านี้พอขึ้นมาหน้านี้นะคะเราก็กดตรง consider ค่ะเลือก consider แล้วก็รอสักครู่เหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกกดโหลดค่ะแล้วก็รอสักครู่นะคะอันนี้ก็ขึ้นเป็น no action แล้วก็ไม่ต้องไปตกใจนะคะกด finish ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูว่า main ob นะคะ ladder ที่เราเขียนไว้นะคะถูกต้องนะคะไหมจะเทสว่าผ่านไหมไม่ผ่านนะคะเลยที่เราจะคลิกกดรันให้เป็นสีเขียวก่อนนะคะแล้วก็กดตรงนี้ค่ะเป็นการ sort ค่านะคะอ๋อแต่เราต้องกดในส่วนของตัวเดี๋ยวรอตัวนี้ก่อนนะคะซึ่งจะใช้เวลานานนิดนึงค่ะเพราะว่าเนื่องจากสเปคของตัวโปรแกรมนะคะก็ได้กำหนดไว้ว่าแรมเครื่องนะคะก็ควรจะอยู่ที่ประมาณ16ค่ะถ้าสมมุติว่า8เนี่ยก็คือจะช้ามากเลยค่ะแล้วก็ส่วนตัวของแก้วนะคะก็คือตอนแรกค่ะเป็นใช้แรม 4G ก็คือแสดงว่ามันกดรันไม่ได้เลยค่ะก็คืออันนี้ก็ไปอัพเพิ่มมาเป็น8แล้วนะคะก็ยังรู้สึกช้าอยู่ดีนะคะเดี๋ยวลองกดพอแล้วก็มาเจอกันอีกทีนะคะนะคะก็ทำการกดเลือกเสร็จแล้วนะคะเราจะมาทำการฟอร์ตค่านะคะเราจะกดในส่วนของตัวเดี๋ยวพับลงก่อนนะคะมาในส่วนของหน้าตัว main ob ค่ะแล้วเราก็จะเลือกในส่วนของตัวแว่นตาค่ะอันนี้ก็คือเนี่ยค่ะ monitoring นะคะก็กดเลือกนะคะสีเขียวกับสีฟ้าเนี่ยต่างกันยังไงสีเขียวก็คือไฟเนี่ยเข้ามาแล้วนะคะก็คือกำลังรอจ่อเรียบร้อยนะคะส่วนสีฟ้านะคะหมายความว่าไฟมันยังเข้ามาไม่ถึงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการฟอร์ตค่าเพื่อดูว่ามันสามารถกดเปิดปิดได้จริงไหมแล้วก็ไฟเข้ามาได้ไหมนะคะโดยการอย่างที่ได้บอกไปเบื้องต้นนะคะว่าให้กดตรงนี้นะคะแล้วพอขึ้นมาหน้านี้เราก็จะเลือกตรง new project นะคะก็ใส่ไปโปรเจกต์ชื่อโปรเจกต์อะไรให้อยู่ที่ไหนอะไรนะคะคอมมิชอะไรก็กด create นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ขึ้นมาหน้าต่างจะขึ้นหน้าต่างหนึ่งมานะคะเดี๋ยวขออนุญาตกดพอสไปก่อนนะคะซึ่งปัญหาที่พบได้หลักๆนะคะตอนนี้ก็ไม่ใช่ในส่วนของปัญหาของตัวโปรแกรมนะคะแต่ก็จะเป็นปัญหาส่วนตัวนะคะที่ในส่วนของตัวโน้ตบุ๊กอะค่ะก็
มีแรมอยู่แค่4จิกแล้วทำให้สามารถเรารันไม่ค่อยได้หรือว่ากดฟอร์สก็คือจะช้าช้าแบบว่าหลายสิบนาทีอะค่ะซึ่งปัญหาตรงนี้นะคะก็ได้ทำการแก้ไขแล้วค่ะก็คือเป็นการนำตัวโน้ตบุ๊กนะคะที่ใช้ไปเพิ่มแรมนั่นเองค่ะแต่ว่าแรมที่ไปเพิ่มนะคะเนื่องจากว่าโน้ตบุ๊กมันเป็นเก่าแล้วนะคะก็แรมตัวใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะไม่อ่านว่าอ่านได้แค่ในตัวที่มันจำกัดนะคะทำให้เพิ่มมากสุดในส่วนของตัวโน้ตบุ๊กแก้วนะคะก็คือได้8ค่ะทำให้เวลารันอะไรก็จะมีปัญหาที่ช้านิดนึงค่ะเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเนื่องจากวิดีโอจะนานเกินไปนะคะเราจะมาดูในส่วนของตัว EP ที่5เดี๋ยวเรามาลองกดฟอร์สทีหลังนะคะว่ามันอย่างเงี้ยกดไม่ขึ้นแล้วแล้วเราจะมาดูในส่วนของตัว EP ที่5แทนนะคะ EP ที่5กดนำเสนอก่อนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับในส่วนของตัว Data Type ที่ใช้data type นะคะที่ใช้ใน pressure control ค่ะ2เป็นประเภทของโปรแกรมบล็อกใน Cementia Portal V17 นั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็ในส่วนของ data type ก็จะมีเยอะมากนะคะก็จะมีที่พี่ๆอันนี้ outcome นะคะก็คือมีความเข้าใจเกี่ยวกับในส่วนของตัว data type ที่ใช้ในตัว pressure control 2มีความเข้าใจและสามารถเลือกใช้โปรแกรมบล็อกแต่ละประเภทได้นะคะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ data type นะคะซึ่งต้องรู้ช่วงข้อมูลที่เราใช้นะคะก็จะมีอันนี้นะคะมีทั้งหมด4ค่ะจะเป็นอันนี้นะคะมีบอกว่าแต่ละข้อมูลคือกี่บิตนะคะตรงนี้นะคะ BOL ก็คือเป็นข้อมูลแบบบิตไบต์ก็คือข้อมูลแบบ8บิตนะคะ word ก็คือข้อมูลแบบ16บิตนะคะ double word ก็คือข้อมูลแบบ32บิตค่ะ5นะคะ integer นะคะก็จะมีแบ่งเป็น3อย่างก็คือเป็นจำนวนเต็มนั่นเองนะคะว่าใช้จำนวนช่วงเท่าไหร่นะคะก็คือจะเป็นแบ่งตามความยาวของข้อมูลหรือว่าจำนวนบิตนั่นเองนะคะอย่างตัว double อันนี้นะคะก็คือสมมติว่าถ้าเราใช้อันนี้นะคะก็พวกเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะมันจะติดลบไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถใช้ได้นั่นเองแล้วก็ต้องเลือกอันที่ไม่ติดลบนะคะ0ถึงอะไรเงี้ยค่ะก็ดูตามจำนวนข้อมูลที่เราใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นเกี่ยวกับว่าดับเบิลเวิร์ดคือยังไงเวิร์ดคือยังไงนะคะต่อไปนะคะก็อันนี้ค่ะเร็วก็คือเป็นเลขทศนิยมนะคะที่สามารถเห็นได้ตามชื่อเลยค่ะก็คือเรียวก็คือเนี่ยค่ะ floating floating point นะคะก็คือเป็นเลขทศนิยมค่ะต่อมาในส่วนของโปรแกรมบล็อกในส่วนของ PLC นะคะก็จะมีอยู่4แบบก็คือ OB FB FC DB OB นะคะก็คือจะเป็นorganization นะคะบล็อกก็คือเอาไว้เขียนโปรแกรมซึ่งหลักๆเลยอะค่ะก็คือเหมือนเป็นตัวแม่เป็นตัวควบคุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไว้เขียนแรดเดอร์นั่นเองนะคะที่จะใช้ตัว OB อะค่ะไม่สามารถเรียกใช้กันเองได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถถูกเรียกใช้ในส่วนของตัวฟังก์ชันหรือว่าตัวฟังก์ชันบล็อกตัวอื่นได้นะคะแต่ว่าสามารถเขียนได้มากกว่า1ตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นในหน้าของในส่วนของตัวโปรแกรม Tier Portal นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันอีกทีนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันบล็อกก็จะประกอบด้วยโปรแกรมโค้ดที่อยู่ไปนะคะจะเป็นการใช้งานโดยไปลิงก์กับตัว data box นะคะเพื่อที่จะใช้ตัว data box ในการรักษาค่า state ต่างๆซึ่งในส่วนของตัวfunction box นะคะอันนี้ในส่วนของงาน tier portal ที่เราได้ใช้ก็คือไม่ค่อยได้ใช้ในส่วนของตัว function box นี้นะคะที่จะใช้หลักๆก็จะมีตัว function แล้วก็ตัว data box ค่ะ function ก็คือจะเป็นการเขียนโค้ดบล็อกที่ทำหน้าที่นั้นนะคะโดยการส่งผ่านทางตัว input output นะคะแล้วก็ตัวฟังก์ชันบล็อกค่ะจะทำการเก็บผลลัพธ์ไว้ในหน่วยความจำที่ระบุนะคะอย่างเช่นเนี่ยค่ะเป็นฟังก์ชันซ้ำเดิมเป็นทำหน้าที่เป็นฟังก์ชันส่วน data block นะคะก็จะเป็นตัวเก็บข้อมูลแล้วก็สามารถถูกเรียกโดยโปรแกรมบล็อกได้นะคะต่อมาอันนี้นะคะก็เหมือนที่อธิบายไปนะคะว่าตัว organization block นะคะก็คือเหมือนเป็นตัวหลักๆเลยอันนี้นะคะโปรแกรม cycle ที่เราจะใช้กันเลยก็คือเป็นตัวเหมือนคิดวนๆเป็นโปรแกรมที่วนอยู่อย่างเงี้ยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นในส่วนของตัว function block นะคะแล้วก็จะมีให้เลือกมี LAD F
FBD แล้วก็ CMESCL นะคะอันนี้ก็คือจะเหมือนเป็นตัวการเขียนภาษาขั้นสูงนะคะอันนี้นะคะก็สามารถแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยนะคะซึ่งอันนี้ต้องถูกเลือกใช้ผ่านตัว OB นะคะก็คือจะทำงานควบคู่เกี่ยวกับ data box เนี่ยค่ะตามแผนผังที่ได้อธิบายเขียนไว้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของข้อ2ค่ะก็คือจะเป็นในส่วนขออภัยค่ะเป็นตัวที่3นะคะก็คือเป็นตัวฟังก์ชันซึ่งมามีเป็นLAD นะคะ ladder logic นะคะหรือ ladder diagram แล้วก็มีFBD ก็คือ function block diagram นะคะแล้วก็3ค่ะ SCL นะคะก็คือเป็นการเขียนภาษานั่นเองค่ะ structure control language นะคะซึ่งอันนี้เราจะได้ใช้เยอะมากก็คือในส่วนของตัว LAD นะคะที่เราเรียนกันก็คือ ladder logic อันนี้ก็เป็นตัว data block นะคะซึ่งก็สามารถเลือกใช้เลือกอันนี้ได้ค่ะ number ว่าเป็น manual automatic หรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองดูว่าตัวโปรแกรมที่เราได้ทำการฟอร์ตไว้เมื่อกี้ได้ทำการที่นี่ยังเราได้กดตัวกดอันนี้ sim นะคะแล้วก็กด sim table ค่ะแล้วก็กดโหลดตรงนี้นะคะแล้วก็ลองกลับเข้าไปดูในหน้าโปรแกรมนะคะแล้วก็ลองสิ่งต่างว่าลองติดตามว่าบัตทอนอย่างนี้ว่าขึ้นไหมสีเขียวขึ้นและขึ้นและอันนี้ก็คือแสดงว่าไฟมันสามารถวิ่งได้นะคะถ้ากดปุ่มปุ๊บไฟติดนะคะออกเอาท์พุตนะคะเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองดูในส่วนของตัวอันที่2ซึ่งคิดว่าน่าจะสามารถอธิบายได้คล้ายๆกันหรือว่าเราจะเอาไปอยู่ในอันที่3เลยดีอ่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวถ้าเราจะหยุดใช้งานนะคะเราก็กดตรงนี้ค่ะstop mode ตรงนี้นะคะแล้วก็กดกากบาทแล้วก็กดปิดค่ะเขาก็จะขึ้นว่าให้เซฟไหมแล้วก็กดเยสไปก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็รอโปรแกรมค่ะอันนี้เราก็ทำการเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดเซฟโปรเจกต์ CC นะคะซึ่งในส่วนของตัวเมื่อกี้นะคะก็ที่เราได้พูดไป EP 4นะคะก็คือเป็นการเขียนในส่วนของตัวบล็อกต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลองใช้กันในโปรแกรม TierPortal นะคะแต่คิดว่าเดี๋ยวจะลองไปใช้พร้อมกับตัว EP ที่6เลยนะคะซึ่ง EP ที่6เนี่ยพอนำมาใช้ตัวโปรแกรมอาจจะใช้เวลานานสักนิด นะคะแต่เราก็เลยรวบไปอยู่ที่ EP ที่6เลยนะกันนะคะอ่ะมาดูในส่วนของตัว EP ที่6ค่ะซึ่ง EP ที่6นะคะก็คือจะเป็นการอธิบายเขียนโหมดการทำงานในกระบวนการ process control นะคะก็จะมี3โหมดนั่นเองค่ะก็คือ manual mode auto mode แล้วก็ PAD mode นะคะ2การเขียน ladder ค่ะโดยการแบ่งโหมดการทำงานของกระบวนการ pressure control นะคะในโปรแกรม Siemens TierPortal version 17นั่นเองค่ะมาดู outcome นะคะที่พี่ๆเขาต้องการให้พวกเราได้นะคะก็คือจะมีความเข้าใจหลักการในการสร้างโหมดแบ่งการทำงานในกระบวนการ pressure control คือ3โหมดนะคะคือ manual mode auto mode แล้วก็ PAD mode นะคะ2สามารถเขียน ladder แบ่งโหมดทำงานของตัว pressure control ในโปรแกรมSiemens TierPortal V17 ตามที่ออกแบบมาได้นะคะอย่างถูกต้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว process pressure control นะคะซึ่งเราได้ไปทำการเรียนไปแล้วนะคะอันนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นในส่วนของตัว main switch ก็คือโหมดทำงานที่เราพูดไปก่อนหน้านี้นะคะว่ามีอยู่3โหมดก็คือ manual mode auto mode แล้วก็ PAD mode ตัว main switch นะคะก็จะแบ่งเป็น2อย่างค่ะก็คือจะเป็น manual กับ auto นะคะส่วน PAD ค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัว PAD mode ก็คือที่เป็นปุ่มนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตัว reset เนี่ยยังไงนะคะซึ่งขออนุญาตกดพอสเพื่อที่จะไปเปิดไฟล์สักครู่นะคะนะค
คะก่อนที่เราจะไปเขียนในส่วนของตัว ladder ค่ะแล้วก็หรือว่าหน้างานจริงตัวโปรแกรมนะคะสิ่งแรกที่เราทำคือจัดลำดับก่อนนะคะในการเขียนแท็กค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟล์ของอาจารย์นะคะที่ได้ทำการเขียนมาว่าในส่วนของตัว process เมื่อกี้ค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นส่วนของตัว DI ค่ะมีทั้งหมด11ตัวแล้วก็ตัว AO นะคะมีอะไรบ้างนะคะนั่นเองตัว AI มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตัวในส่วนของตัว AO แล้วก็มีตัว Memory ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะในว่าเริ่มจากอันนี้นะคะก็คือจะเป็นจำนวนแท็ก input output นะคะหรือว่าจัดการแยกในส่วนของinput output memory ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเหมือนที่ได้บอกไว้ซึ่งในคลิปวิดีโอนะคะก็ได้ทำการอธิบายนะคะว่าเวลาที่เราจะสร้างตัวโปรแกรมหรือว่าสร้างแท็กขึ้นมาค่ะโดยการทำงานผ่านอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งขึ้นมานะคะเราก็ต้องมีการสั่งทั้งหน้างานนั่นก็คือปุ่ม DI นะคะแล้วเราก็ต้องมีการทางขนาดในการทำงานผ่านตัว SCADA หรือว่าผ่านตัวหน้าจอ HMI นะคะขึ้นดังนั้นนะคะคำสั่งที่ต้องผ่านหน้าจอตัว HMI นะคะและ SCADA นะคะก็เป็นคำสั่งที่เรียกว่า Memory นี่เองนั่นเองนะคะค่ะพอสมมุติว่าเรานัดช่องได้แล้วใช่ไหมคะว่าที่เราต้องการเนี่ยมีกี่ตัวเราก็จะไปเลือกรุ่นของตัว CPU ที่จะมาใช้ค่ะในหน้างานจริงนะคะแต่เราก็ต้องวางแผนในโปรแกรมก่อนใช่ไหมคะว่าแต่ละตัวเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะว่าaddress ว่าจะใส่เป็นเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะอันนี้นะคะเป็นการเขียนในส่วนของตัวmanual mode นะคะเราจะกดสไลด์ใหญ่manual mode นะคะก็คือตัวนี้นะคะเขาจะเรียกว่าเป็น ladder ค่ะก็คือที่เขียนมาก่อนหน้านี้นะคะก็คือจะเป็น pattern ที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยที่พี่ๆนะคะเขาได้ทำการใช้งานจริงแล้วก็สรุปใส่ในส่วนของตัว Excel มาให้นะคะซึ่งในหน้านี้นะคะก่อนที่เราจะทำงานนะคะเราก็ต้องเขียนเป็น network นะคะซึ่งในหน้านี้ค่ะเขาเรียกว่า1 network นั่นเองค่ะก็คือ manual mode นะคะในส่วนของ manual ค่ะเวลาเราสั่งกดปุ่มมานะคะที่บล็อกนี้นะคะบล็อกก็จะมีตัว S นี่ค่ะตัว S แล้วก็ตัว R ก็คือset reset นะคะก็คือมันจะทำงานค่ะคือถ้าสมมุติว่าเราเอาขาเนี่ยไปจิ้มตัว S ถ้าตัวนี้นะคะทำงานอยู่ตัวอื่นก็จะทำงานไม่ได้นั่นเองนะคะหรือมีโหมดอื่นทำงานแล้วโหมดนี้ทำงานไม่ได้ค่ะก็จะต้องจิ้มที่ขาตัว reset นะคะที่ R1 นั่นเองตรงนี้set reset ส่วนตัว Q ก็คือ output นะคะก็จะทำงานถ้าเมื่อทำงานนะคะก็จะเป็นสีเขียวแต่ว่าถ้าไฟไม่เข้าก็จะเป็นสีฟ้าเหมือนที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งในส่วนของตัว DI นั่นเองค่ะก็จะต้องใช้คู่กับอุปกรณ์หน้างานที่เราสั่งผ่านปุ่มกดนะคะส่วน M แล้วก็ memory นะคะคือจะเป็นการสั่งผ่าน SCADA หรือผ่านหน้าจอ HMI นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลองเขียนในตัวโปรแกรม Teleportal ให้ดูนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันคือใช้งานยังไงแล้วก็เขียนออกมาในส่วนหน้าอย่างนี้เป็นยังไงนะคะดังนั้นเราก็ควรจะมีการเขียน ladder นะคะเป็นคู่กันค่ะมีทั้งแบบปุ่มกดแล้วก็สั่งผ่าน HMI หรือ SCADA นั่นค่ะเดี๋ยวมาลองดูอันนี้ก็คือจะเป็น network ที่2ก็คือ auto mode นะคะก็จะเขียนผ่านตัวที่เราได้บอกไว้นะคะว่าเลือกตัว main ob หรือว่าเขียนในไหนนะคะอันนี้ก็เป็น network 3ก็คือจะเป็นเขียนแยกกันค่ะเนี่ย PID mode auto mode manual mode เราควรเขียนแยกกันทั้งหมดนะคะเพราะว่าไม่งั้นนะคะอาจจะทำให้เราสับสนได้นะคะว่าแต่ละตัวนี้มันเป็นยังไงนะคะขอสักครู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวอุปกรณ์จริงเลยนะคะที่ว่าเราจะมาดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้คืออะไรนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวชื่อของตัว
CPU นะคะที่เราใช้เดี๋ยวเราก็จะไปกรอกในส่วนของตัวตอนที่เราใช้ Create New Project นั่นเองนะคะก็จะเลือกมีเลข Serial นะคะสามารถดูได้ทั้งที่หน้ากล่องแล้วก็ในส่วนของตัวอุปกรณ์งานนะคะแต่ว่าถ้าสมมติแนะนำให้ดูนะคะก็จะแนะนำให้ดูในส่วนของหน้าตัวอุปกรณ์มากกว่าเพราะว่าในส่วนของตัวกล่องนะคะก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัว CPU เหมือนกันนะคะเป็นชื่อของตัว CPU ค่ะ CPU 1215C DC DC Ray นะคะก็กดเข้ามาอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัว CPU อีกเครื่องนึง SM 1223 DC DC นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปลองซิมดูนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็น AIAQ นั่นค่ะนะคะก็จะมีชื่อให้ดูว่าแต่ละอัน serial number คือเท่าไหร่คืออะไรยังไงนะคะอันนี้เราจะไปทำการเปิดโปรแกรมเปิดโปรแกรมก่อนนะคะโดยทำการเดี๋ยวเราไปเช็คลายเส้นสักนิดหนึ่งนะคะว่าลายเส้นเมื่อกี้ที่เราได้ใช้งานเนี่ยมันยังอยู่ไหมอันนี้นะคะ use นะคะก็คือไม่มีนะคะก็คือตอนนี้โอเคสามารถใช้ได้โปรแกรมนะคะหนึ่งลายเส้นก็กดที่ตัวโปรแกรม Tableau ค่ะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะคะอันนี้นะคะก็หน้าโปรแกรมก็ขึ้นแล้วนะคะโดยเราจะทำการ create new program ขึ้นมาอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัว project 44นะคะก็คือที่เราได้ทำการอธิบายไปเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำไปพร้อมๆกันนะคะในส่วนของตัว EP ที่6ค่ะก็คือเลือก create new project นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเดี๋ยวจะใส่เป็นเลข66ค่ะโดยการที่เราจะดูกด create ก่อนนะคะกด create แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะคะจากหน้านี้ขึ้นมานะคะเราก็จะกด config แล้วก็กด add new device นะคะแล้วก็รอสักครู่โดยการทำการเลือกตัวโปรแกรมนะคะ CPUเดี๋ยวเราก็จะไปดูในส่วนของตัวหน้างานว่า CPU ตัวแรกก็คือจะเป็น 1215C DC DC Ray นะคะขออนุญาตเปิดสไลด์ควบคู่เนื่องจากมองไม่ค่อยชัดนะคะก็อันนี้ที่เราได้อธิบายไปว่าเลข serial หรือว่าอะไรนะคะแล้วก็กดกลับมาในส่วนของตัวโปรแกรมตัวโปรแกรมนะคะเลือก DC 15 DC 125 CPU 25อันนี้นะคะแล้วก็เลือกตามเลข serial 6E7215 1HG 40นะคะก็เลือกดับเบิ้ลคลิกค่ะแล้วก็เลือกรอสักครู่นึงนะคะก็อาจจะช้าหน่อยนะคะตามที่ได้แจ้งไปเบื้องต้นนะคะว่ามีปัญหาอะไรบ้างในหน้านี้นะคะก็ขึ้นมาเรียบร้อยถ้าสมมติเราสามารถกดปิดได้เลยแล้วก็ไปแก้ไขในส่วนของตัว PLC ก็ในโปรแกรมข้างในก็เลยได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะติ๊กออกไปก่อนนะคะว่าไม่ตั้งพาสเวิร์ดนะคะกด Only เลือก No Access นะคะเอ้ย Full Access ค่ะแล้วก็กด Next แล้วก็ Finishหลังจากนั้นนะคะก็จะมีตัวในส่วนของตัวหน้า PLC ของเราที่เราได้ทำการสร้างขึ้นมานะคะอันนี้นะคะเราก็สามารถเลือกใส่เพิ่มในช่องว่างๆนี้นะคะว่าเราจะใส่อะไรเพิ่มนะคะที่บอกว่าดูผ่านตัวแคตตาล็อกนะคะแล้วก็ลากมาใส่ได้เลยเดี๋ยวคราวนี้นะคะเราจะทำการใส่ใน2ตัวที่เหลือจำได้ไหมคะที่บอกว่ามีแมนนวลโหมดอันนี้ค่ะ manual mode แล้วก็ auto mode แล้วก็ PID mode เดี๋ยวเราจะใส่อันนี้เป็น DIDQ นะคะเลือกจากตรงในส่วนของตัว catalog นะคะแล้วก็เลือกอันแรก DIDQ อันนี้นะคะแล้วก็เลือกดูจากหน้ากล่องอ่
1BH32 1BH32 ก็ลากมาใส่ได้เลยนะคะอ่ะอันที่3นะคะจะเป็นในส่วนของตัว AIAQ ขออนุญาตปิดนะคะ AIAQ ซึ่งเขาก็จะเขียนไว้ว่า4HE32 ดูค่าจากตรงนี้ก็ได้นะคะเพื่อจะได้จำง่ายขึ้น 4HE32 ลากมาใส่ลงไปนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะที่เราเช็คไว้แล้วว่าเราจะเลือกอันไหนโดยเช็คกับหน้ากล่อง CPU นะคะพออันนี้จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ที่เราเพิ่มนะคะก็คือ config เพิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะไปดูในส่วนของตัว main ob กดโปรแกรมบล็อกนะคะแล้วก็เลือก main ob ค่ะอันแรกนะคะ network 1เหมือนที่เราได้อธิบายไปnetwork 1 manual mode network 2 auto mode pid mode อะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนชื่อนะคะว่าอันแรกของเราก็คือ45นาทีละnetwork 1 นะคะชื่อตัว manual mode ขอขยับ manแมนนวลขออภัยได้9พิมพ์ผิดแมนนวลหมดหลังจากนั้นนะคะเราจะเอาแท็กอะไรมาใส่แล้วก็ไปเพิ่มตรงแท็กก่อนได้นะคะตรง PLC tag ค่ะไปเพิ่มแท็กกดดับเบิลคลิกนะคะแล้วก็ไปดูในส่วนของตัวไฟล์ตัว Excel ที่พี่ๆได้ทำการแนบมาให้แล้วนะคะก็ใส่ตามตรงเป็น inputอันมีอะไรบ้างนี่นะคะโหมดตามนี้นะคะแล้วก็เอาท์พุตมีอะไรบ้างมี IAO นะคะก็สามารถคีย์ตามนี้ได้เลยนะคะโดยดูแล้วนะคะก็กลับเข้ามาในตัวTier Portal นะคะแล้วก็สามารถกดเลือก Add Newอันนี้ก็จะขึ้นมาแล้วแท็ก1เดี๋ยวเราจะเพิ่มสัก3นะคะก็คือจะมี input output memory ขออภัยค่ะขวา output memoryอันนี้ก็ทำการเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะก็เข้ามาดูในส่วนของแท็กแรกนะคะ input ว่าเปรียบเทียบกับตัว Excel นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ใส่ตามนี้เลยนะคะinputโดยทำการขออนุญาตดูสไลด์นะคะเพื่อที่จะได้คีย์ค่าตามถูกก็เป็นขออนุญาตเปิดสไลด์ควบคู่นะคะตรงนี้ออโต้โหมดอันนี้นะคะ DI ออโต้โหมดอันนี้4ตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่ตามแล้วก็เลข address เนี่ยนะคะแล้วก็ใส่ตามในนั้นได้เลยค่ะ สักครู่นะคะต่อนะคะก็ต้องขออภัยในส่วนของความสับสนด้วยนะคะซึ่งในส่วนของตัวไฟล์อันนี้นะคะเราควรจะโหลดลงเครื่องแต่เนื่องจากมีปัญหาในการโหลดนิดนึงค่ะก็ทำได้เปิดอย่างนี้นะคะทำให้มันไม่เห็นว่าสีที่พี่เขาไฮไลท์เนี่ยว่าอันไหนเนี่ยมีบ้างแมนนวลรีเซ็ตออโต้เพียร์ไอดีนะคะที่เราใส่นะคะเราก็จะมาดูวันที่อินพุตนะคะ
ก็จะใส่ตามในสไลด์ในส่วนของตัวไฟล์นี้นะคะใส่ตามเนี่ยค่ะ Auto Mode Manual Mode PID ว่ามีเท่าไหร่แล้วก็มีค่า address อยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็จะเริ่มทำการใส่ตัวแรกนะคะ DI_ ขอพิมพ์สักครู่นะคะ Auto ตัวที่2เป็น DI ตัวที่3เป็น DI reset นะคะแล้วก็ขอเช็คนะคะว่าเดี๋ยวเคอัดอยู่นะคะก็ทำการเปลี่ยน address นะคะตรงนี้ bit number ก็คือเลขข้างหลังนั่นเองนะคะต้องใส่ตามไฟล์อันนี้เป็น input นะคะแล้วก็เลยเลือกเป็น i1.0แล้วก็1.1ซึ่งหลังจากนี้นะคะเราก็กดติ๊กถูกได้เลยค่ะในส่วนของตัว memory นะคะแล้วก็ดูในส่วนของไฟล์ที่อยู่นี้นะคะแล้วก็กดเลือกตรง manual reset auto PID ตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่ตรง address ตามนี้ได้เลยค่ะขออนุญาตนะคะใส่ตามนี้สักครู่ตรงนี้นะคะเราก็จะเลือกเป็นโหมดเป็น memory ค่ะใส่ 5.0 5.3 ทำงานแข่งกับเวลานิดนึงนะคะเนื่องจากมีปัญหาในส่วนของคอมพิวเตอร์เยอะมากทำให้มีปัญหาในการใช้งานขออภัยพิมพ์ผิดอุ๊ย5.4 กดติ๊กถูกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเมื่อเราได้ทำการก็ครบแล้วนะคะก็จะทำการสักครู่หนึ่งนะคะขอเช็คหน่อยว่าค่าถูกหรือเปล่าในหน้านี้โอเค 5.4 5.6 หลังจากนั้นนะคะเราก็ไปทำการเพิ่มแท็กเรียบร้อยไปดูในส่วนของตัวหน้า memory ที่เราจะ PLC main OB ค่ะพูดผิดถูกเพื่อที่เราจะทำการใส่ตัวอันนี้นะคะขึ้นมาจะเพิ่มตัว address นะคะอันนี้เราสามารถเลือกตัวที่ general นะคะแล้วหรือว่าเลือกตรง bit logistic เพื่อที่จะใส่ค่าต่างๆอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ในส่วนของตัวเครื่องมือต่างๆ employee employee box นะคะหรือว่าตัว normal อะไรนี้นะคะแล้วก็จะใส่แล้วก็เพิ่มในส่วนของตัวหรือว่ากดทีเดียวก็ได้หลังจากนั้นนะคะขออภัยนิดนึงอันนี้เขาจะขึ้นกากบาทสีแดงกากบาทสีแดงก็หมายความว่าอันนี้มันยังทำงานไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเก็บตั้งค่าตรงนี้เป็นแมนนวลแมนนวลนะคะ
ันนี้ก็คือจะเป็นรีเซ็ตของเราก็คือ SR นั่นเองหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกตัว Open บัตรนะคะมาใส่ตรงนี้ใส่เป็นค่า DI manual เราสามารถพับลงสักครู่นึงนะคะ DI manualอันนี้เราสามารถลากไปชนกับไปชนกับที่เราต้องการได้เลยนะคะดีไอแมนนวดแล้วก็อันนี้ก็เป็นค่าใส่ตามต่อไปนะคะแล้วก็จะใส่เป็นตัวออโต้นะคะจะใส่ตัวโอเพนบัตขึ้นก่อนแล้วก็ใส่ตัวออโต้นะคะจะทำให้เชื่อมกับตัวอันนี้นะคะAuto Auto เสร็จแล้วใส่เพิ่มDI Auto นะคะแล้วก็ PID ขออภัยอันนี้ใส่ผิดนะคะก็กด delete ได้เลยค่ะreset ใส่ตัว reset เข้าไปนะคะแล้วก็ใส่เป็นในส่วนของตัวID reset นั่นเองนะคะหลังจากนี้ต่อมาเราก็จะไปดูในส่วนของตัวออโต้โหมดก็คือเน็ตเวิร์กที่2นั่นเองนะคะโดยที่เราจะทำการเพิ่มนะคะเราสามารถทำการเพิ่มได้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นออโต้โหมดเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่ค่านะคะเพื่อขอกดพอสวิดีโอนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ทำการทำให้คลิปวิดีโอนี้ยาวมากเกินไปนะคะกดพอสแล้วก็กลับมาในส่วนของตัวที่เราพอสไว้เรียบร้อยนะคะว่าอันนี้นะคะว่าเราใส่ครบทั้ง3เน็ตเวิร์กเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีแมนนวลโหมดโดยใส่ตัวแมนนวลแล้วก็ปุ่มกดแมนนวลแล้วก็ไล่ตามเลยนะคะในส่วนของตัวที่2ก็คือจะเป็นออโต้โหมดใส่เป็นส่วนของออโต้ปุ่มออโต้แล้วก็ไล่ตามลงมาปิดท้ายด้วยตัวรีเซ็ตนั่นเองนะคะในส่วนของตัว PID โหมดก็เหมือนกันค่ะใช้เรื่องจากตัว PID นะคะแล้วก็ปิดด้วยตัวปุ่ม PID นะคะแล้วก็เช็คค่าทั้งหมดเรียบร้อยนะคะว่าใส่ถูกแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปเช็คดูว่าในตัว PLC เนี่ยเรียบร้อยไหมก็กดดับเบิลคลิกไปดู PLC คือว่า compile มั้ยกดอันนี้ให้เป็นสีฟ้าก่อนนะคะแล้วก็เลือกกด compile ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้เวลารอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะทำการพอสไว้ไม่ต้องพอสนะคะก็คืออันนี้ก็คือโปรเจกต์อันนี้นะคะคือสีฟ้าก็คือเรียกว่าคอมไพล์เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะไปกดตัวซิมูเลชันนะคะให้ขึ้นอ่านได้นั่นเองค่ะกดตรงกดสีฟ้าก่อนนะคะแล้วกดตัว start simulation ค่ะกดโอเคหลังจากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวขอกดพอสนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเนื่องจากจะใช้เวลานานขึ้นมาเลยละหลังจากนั้นเราก็กดตัว consider นะคะรอสักครู่ขึ้นมันจะขึ้นว่าเนี่ยตัว compile เนี่ยขึ้น error นะคะแสดงว่าขึ้นแบบนี้นะคะมันมีปัญหานะคะเราก็จะทำการกด cancel ไปก่อนนะคะแล้วก็
ไปดูในส่วนของตัวปัญหานะคะลองกด compile ดูในส่วนของตัวปัญหานี้นะคะโดยทำการลากขึ้นมาค่ะว่ามันคือ warning 2 อันนะคะเกิดจากอะไรก็สามารถกด double click เข้าไปดูได้เลยค่ะอันนี้เป็น network 1 the operate require input outputhead missing นะคะกดเข้าไปดูอ้ออันนี้เราลืมใส่ตัวอันนี้ได้เช่นไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแมนนวลอีกอันนึง network 2อันนี้คือออโต้นะคะหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราก็ลองกด compile อีกสักรอบนึงนะคะเอาใหม่กดตรงนี้แล้วก็กด compile ค่ะเพื่อให้มันรอ compile นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็กดตัว start simulation นะคะรอสักครู่เหมือนกันนะคะในส่วนของตัว consider นะคะก็จะทำการเช็คขึ้นมาให้เรานะคะก็อันนี้ก็คือทำเรียบร้อยนะคะกดโหลดได้เลยค่ะอันนี้คือ no action ก็คือไม่มีปัญหาอะไรซึ่งในส่วนของตัวคลิปวิดีโอที่พี่ตาลได้สอนนะคะก็คือจะมีปัญหาในส่วนของตัวการเซตเพจpassword ไว้นะคะก็คือเราก็สามารถดูได้ในตัว property แล้วก็ดูว่าข้อมูลมันมีปัญหาตรงไหนแล้วสามารถกดดูได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการฟอนต์ค่านะคะโดยการกดขึ้นให้มันรันสีเขียวก่อนนะคะแล้วก็ไปดูตรงที่ main ob นะคะทำการกดแว่นตาค่ะหลังจากล่างซ้ายนะคะตรงนี้มันขึ้นคอนนิคเรียบร้อยเป็นสีส้มนะคะเมื่อไฟสีเขียวมาต่อแล้วนะคะไฟสีฟ้าก็ยังไม่ขึ้นนะคะเราก็จะทำการฟอสค่าค่ะโดยการกดปุ่มตรงนี้นะคะก็คือ switch to project view นะคะอันนี้นะคะก็ใช้เวลานานนิดนึงนะคะขออนุญาตกดพอสไปก่อนค่ะนะคะก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วหลังจากเราใช้เวลาไปประมาณ5นาทีได้นะคะซึ่งถ้าเป็นการขึ้นที่ช้ามากนะคะเนื่องจากในส่วนของตัวเกี่ยวกับเครื่องโน้ตบุ๊กที่ใช้ด้วยนะคะก็พี่ตาลก็ได้แนะนำนะคะว่าให้ใช้ที่แรม16จะดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะทำการกด New Project ค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่ชื่อตามที่เราต้องการนะคะกด Create ค่ะหลังจากนั้นก็รอมันกำลัง Create จะขึ้นสักครู่หนึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวพอมันจะขึ้นนะคะเราก็จะกดตรงเพื่อตรงในส่วนของตัวซิมที่เราได้เขียนไว้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะกดตัวลองฟอร์สดูนะคะว่าไฟขึ้นหรือเปล่าถ้าตรงนี้เป็นสีเขียวนะคะก็แสดงว่าที่เราเขียนเนี่ยใช้ได้นะคะก็ไฟวิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าอันนี้สีฟ้าก็คือยังไม่มีไฟเข้ามานะคะสีเขียวก็คือตรงนี้คือมีไฟรอจ่อเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงซึ่งบางทีก็นานมากค่ะเคยที่แบบว่าปัญหาที่เจอจากครั้งที่แล้วคือมันจะขึ้นอย่างนี้เป็นชั่วโมงเลยค่ะก็คือจะกดไม่ได้นั่นเองนะคะก็รอสักครู่นึงค่ะนะคะก็อันนี้ก็กดเข้ามาในส่วนของตัว new project ได้แล้วนะคะแล้วก็กดตรง sim table เลือก sim table 1ของเรานั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เลือกกดโหลด project tag นะคะอันนี้ก็จะมีขึ้นมานะคะทั้งหมดที่เราได้ทำการใช้ไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัว network 1ว่าสามารถใช้ได้ไหมนะคะก็สามารถลองกดฟอร์สดูได้เลยค่ะจะเห็นว่าสีเขียววิ่งเข้ามาแล้วใช่ไหมเห็นไหมคะอันนี้ก็คือแสดงว่าใช้งานได้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาดูในส่วนของตัวตัวนี้ดีกว่าอธิบายถ้าในส่วนของตัวที่เป็นตัว M Memory นะคะนี่ค่ะก็จะไม่สามารถกดฟอร์สดูได้นะคะ
เนื่องจากว่าตัวเมมโมรีอะค่ะก็คือจะต้องแสดงผลผ่านตัวหน้าจอHMI นะคะหรือว่าตัวหน้างานได้เท่านั้นนะคะค่ะอันนี้นะคะก็แสดงว่าเราทำการซิมได้แล้วก็ฟอร์ซค่าได้นะคะก็ถ้าเวลาจะปิดนะคะเราก็สามารถกดตรงstop โหมดตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็กดปิดเราจะกดเซฟนี้ก็ได้นะคะแล้วกดเซฟกดปิดเย็บให้เรียบร้อยนะคะอันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของตัวการลองในส่วนของตัวซิม EP ที่6นะคะค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ